สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการยิปซีโอซิลิคอนกดแชร์ออกไปแซ่แล้วแล้วแซ่นะเพียงคนละ 9,900 99แชร์เพียงเท่านั้นกดแชร์ออกไปเร็วนะเร็วเซ่ว่ามะพร้าวอ่อนอร่อยนะอยากกินไหมล่ะหิวอ่ะหิวไปเอาได้ไหมไม่ได้หรอกกดแชร์ออกไปเจาะเลือดอยู่แล้วใช่ก็แค่อยากกินกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,900 99แชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามนะถามกันได้เพียงคนละ1คำถามเท่านั้นนะคนละ 9,999 แชร์แชร์ออกไปด้วยนะรู้ไหมกดแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นและตามได้คำถามนะเร็วแซ่แล้วจานโอเล่งเครื่องแล้วแล้วนะชุมนุมร่างทรงนานาชาตินะเข้ามากันได้นะครับนะชุมนุมร่างทรงนานาชาติถือเป็นการแสดงความรู้ของเราร่างทรงนะคนมีองค์ระดับสูงนะครับนะนะมาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,999 แชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วใจคอจอท็อปจะไม่ต่อเลยเหรอแชร์แล้วทำไมไม่พูดให้ชบอ่ะคำถามนะเร็วเซ่เนี่ยจานโอ้ครบแล้วเร็วเนี่ยจานโอเล่นเครื่องดูนะดูนะเนี่ยนะจะลองดูนะมันจะได้เออโอ้แปลกว่ะเขาบล็อกแล้วแปลกมากเลยอ่ะเขากลัวว่าจะมีผลงานเยอะเกินไปผมรู้นะจริงๆตั้งอัตโนมัติไปเลยหมายหัวไปเลยเจ้านะเจ้ามีผลงานเยอะเกินไปไม่ได้จะหลดเลยใช่ไหมเออค่าเนี่ยเรื่องจริงคนที่ทำงานเยอะเนี่ยเขาบอกไว้เมื่อตอนผมเป็นเด็กนะทำดีแต่อย่าเด่นเนี่ยจะเป็นภัยนะอันนี้เรื่องจริงเห็นเราเด่นเกินใช่เขากลัวความยิ่งใหญ่ไงเขากลัวอะไรรู้ไหมเขากลัวคนที่ทำงานมากคนที่ทำงานเก่งอ่ะหรือทำงานเยอะคนเก่งอ่ะเขาไม่กลัวกันนะเขากลัวคนขยันขยันเนี่ยมันทำไปเนี่ยไปของมันเรื่อยนะโอ้เนี่ยเป็นคนขี้เกียจมากแล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่ขี้เกียจหรอกมันทำใจให้ทำคนเดียวไม่ได้อะมันทำคนเดียวมันไม่กล้าแล้วอาจารย์ท็อปไปทำไปเรื่อยต้องทำกับอาจารย์ท็อปเนี่ยจะทำนะมาเร็วเซ่ไม่ชอบพูดคนเดียวเอาเร็วมาดูดีกว่าเป็นคนพูดคนเดียวไม่ได้นะคะไม่ใช่เอาละเดี๋ยวดูดิชื่ออะไรมุกเดี๋ยวนะยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวรอนะรอไปเดี๋ยวนะ3คนนะเข้ามาถามไว้เนี่ยมันเยอะค่ะกลุ่มมันเยอะเดี๋ยวนะเพราะว่าเนี่ยกลุ่มนี้เขาให้เราประจำเราต้องแชร์ให้เขาเป็นการให้เกียรตินะคะเวลาเราตั้งกลุ่มขึ้นมาเนี่ยเวลามีคนแชร์เข้ามาเยอะเราก็ชอบนะเราก็ดีใจนะเหมือนเขาแบบให้ความสำคัญกับเรานะคะมุกจะมีโชคลาภบ้างไหมคะนะมุกจะมีโชคลาภบ้างไหมคะก็มันไม่มีนะนอกจากว่าตัวเองจะวางแผนระยะยาวๆอ่ะนะคือไพ่บอกว่าได้จากงานโชคลาภได้จากงานคืองานเข้าได้งาน
ขายได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยโชคลาภนะคะฟุก23นะคะแอบแซ่บ นะการเงินจะดีและมีเข้ามาไหมครับเอาเป็นว่าจะมีเงินเข้ามาไหมแค่นี้นะก็ไม่น่าจะมีอยู่นะภายใบนี้มันเหมือนกับว่าสบายๆไม่เดือดร้อนนะยังไม่เดือดร้อนนะแชร์แล้วค่าเทนควรลงทุนค้าขายเกี่ยวกับอะไรดีคะอาจารย์คุณต้องบอกมาก่อนว่าคุณจะทำอะไรแล้วเราจะบอกว่าดีไหมนะคะถ้าถามแบบนี้ไม่ตอบนะคะอาจารย์หัวอาจารย์เขาก็สอนมาแบบนี้เหมือนกันรู้ว่าถ้าถามว่าอยากทำอะไรเนี่ยต้องบอกมาก่อนอย่างเช่นอ่ะขายเสื้อผ้าดีไหมเดี๋ยวจะหยิบไพ่ให้แล้วบอกว่าดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ค่อยไปทำคุณก็ลองเลือกมาที่คุณตั้งใจว่าอยากจะทำเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าดีไหมนะคะเขาโอ้จมูกบานป่ะไม่แล้วแม่โอ้อะไม่รู้สิมาฉลาดนะเนี่ยเร็วฉลาดนะเนี่ยไม่บอกไม่รู้ตอบว่าไม่รู้เร็วเงียบไปเลยหรอขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวกับขายไก่ทอดค่ะแล้วจะเอาอะไรอ่ะสองอย่างอ่ะคือเอาเป็นว่านะเอาพูดตรงๆเลยนะขายอาหารดีไหมดีไหมเอาเป็นว่าขายอาหารดีไหมเอาสรุปแค่นี้นะโหคนติดที่ผายเลยลูกเออจริงๆคนติดที่ผายเลยเดวิลนี่คือแบบว่าคือเป็นไพ่หลงรักอ่ะเป็นไพ่แบบติดอ่ะติดอยู่กับอันนี้เลยอ่ะติดเลยแล้วลูกค้าติดใจนะกดแชร์ออกไปแซ่แต่ว่าไพ่มันบอกว่าอะไรรู้ว่าถ้าข้อเสียนะคะมีนิดนึงคือเราจะบอกว่าขายดีอะไรขนาดนั้นแล้วมันอยู่ภายใน3วันนะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องของไอ้เรื่องโกงด้วยเข้าใจป่ะเดวิลหมายถึงไอ้7ดาบนะไพ่ใบเดียวกันกดแชร์เดียวกันกดแชร์ออกไปเซ่เดวิลคือการระวังกลโกงแต่ว่าถ้าข้อดีคือลูกค้าติดนะคะแล้วก็ไพ่ของเราเนี่ยอยู่ในช่วง3วันเท่านั้นนะคะกดแชร์ออกไปคนละ 9,900 99แชร์ถ้าอยากดูส่วนตัวทักแชทมาได้มีค่าครูขอพร้อมโอนก่อนดูค่ะติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอ้ผู้มาเป็นประธานได้ที่ท่านประธานสูงสุด Facebook โอสิริกรอภิรัตน์ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID ไลน์โอสิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่24ไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนะหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลบวงสรวงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับนะและผมครับเฟซบุ๊กครับอาจารย์ท็อปณเมตราเบอร์โทร0849266658 ID รายเอเจทีโอพี16นะก็อย่างที่บอกอ่ะจะเล่าให้ทุกคนฟังนะว่าการดูดวงเนี่ยมันจำเป็นต้องดูมั่งเพราะว่ายิ่งปีนี้ถึงต่อถึงปีหน้าเนี่ยการลงทุนทุกอย่างเนี่ยต้องชะลอชะงักแล้วก็พยายามที่จะก็ข้าวของแพงไงตอนนี้ข้าวขึ้นของขึ้นหมดแล้วแล้วมันจะมีร้านข้าวร้านอาหารให้เรากินมั้ยมีแต่เตาอั้งโลตอนนี้เริ่มขายดีคือเตาอั้งโลกับไอ้นี่กับไอ้นั่นเริ่มกลับมาใช้แล้วผ่านขายดีขึ้นแก๊สมันแพงไงตอนหลังเขาเลยแบบมาเตาอั้งโลแล้วตอนนี้เริ่มใช้เตาอั้งโลแทนแก๊สเพราะแก๊สแพงขึ้นเห็นปิ้งย่างเนาะเห็นหลายที่เหมือนกันนะที่เราไปดูไปเห็นมาเอาเตาอั้งโลมาตั้งแล้วมีตะแกรงแล้วก็ย่างกุ้งย่างเนื้อย่างอะไรอย่างเงี้ยก็คือ
แก๊สมันแพงไงแต่ว่าตอนนี้ขนาดถ่านเองยังแพงทุ่งขึ้นถุงละ3บาทเนี่ยจาก15ก็ขึ้นเป็น18นะแพงขึ้น3บาททันทีเลยเพราะว่าไม้ก็เริ่มหายากด้วยและอย่างนึงตอนนี้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็เริ่มแพงเพราะฉะนั้นน่ะการใช้เงินอะไรก็ระมัดระวังด้วยเพราะว่าการเงินการทองอ่ะต่อไปอ่ะมันจะฝืดขึ้นถามว่าพลังงานเนี่ยมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆไหมเพราะเมื่อวานนี้หลังจากที่ประธานาธิบดีนะมาครองฝรั่งเศสแล้วก็อิตาลีแล้วก็เยอรมันไปเยือนเนี่ยก็เท่ากับเขารับรองแล้วรับรองยูเครนเป็นนาโต้ถ้ารับรองยูเครนเป็นนาโต้เท่ากับสรรพกำลังของนาโต้ทั้งหมดเนี่ยจะต้องโยนให้ช่วยยูเครนเต็มที่จนกว่ายูเครนจะชนะถ้ายูเครนไม่ชนะจะไม่หยุดช่วยเพราะตอนนี้พูดง่ายๆว่าเขาเหมือนรวมหัวกันนะทรัพยากรอะไรที่นาโต้มีทั้งหมดก็ต้องแบ่งให้ยูเครนทั้งหมดเหมือนกันเพื่อสู้นะมากดแชร์ออกไปนาโต้มีประเทศในยุโรปเลยมี30กว่าประเทศมีเป็นยุโรปทำไมตอนแรกยูเครนไม่ได้อะก็ยูเครนเป็นเครือของโซเวียตเป็นเครือของโซเวียตที่แตกออกมาเพราะฉะนั้นตอนแรกก็ยังไม่ได้เข้าซะทีเดียวเพราะว่ารัสเซียก็บอกจะคุ้มครองยูเครนไปมาพอยูเครนจะเข้านาโต้รัสเซียเลยถล่มก่อนไงเพราะว่าชิงความได้เปรียบแล้วรัสเซียอยู่ในยูเอ้ยรัสเซียอยู่ในนาโต้ปะตอนแรกเขาจะอยู่แล้วปรากฏว่าเมินปูตินนะจริงๆถ้าชวนปูตินมาเข้านาโต้เรื่องก็จบตั้งแต่แรกนะดันว่าสมัยก่อนนั้นเขาไม่ได้ใส่ใจที่จะพาปูตินมาเพราะเขาเห็นว่ามันเป็นรัฐมหาอำนาจใหญ่เขากลัวว่าจะไม่ยอมมาเข้านาโต้เขาเลยไม่ชวนแล้วตอนหลังก็เลยมีเรื่องกันนะเพราะว่าอดีตเคยเป็นผู้ยิ่งใหญ่ใครจะมาเหนือข้าไม่มีนะเอาละหมดเวลาลงแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานเราไปทำสเตย์ไลฟ์สดในช่อง YouTube นะคะชมรมโหราศาสตร์เอกอูเทพในวิทยากรออฟฟิเชียลรายการคนรายการองค์เทพเสริมดวงและรายการคนมีองค์ค่ะอีก2รายการค่ะ